คุยเรื่องราวของเมื่อวานนี้กันหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยให้พี่สุชาติแสดงทัศนะเรื่องบอร์ดเทรดกับช็อตเซลล์นะฮะเดี๋ยวคุยของวันนี้ก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับที่ตลาดหุ้นไทยโอ้ยดีดเป็นเจ้าเข้าเลยเวลาจะขึ้นมาก็20กว่าจุดนะฮะแต่ก็ยังครอบคลุม2วันก่อนไม่ได้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นมาฮะก็มันก็มีหลายเรื่องนะครับแล้วก็พยายามจับแพชนแกะกันว่ามันมีอะไรกันแน่นะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันลงมาจนถึงแนวรับสำคัญก่อนอันดับแรกนะครับการนักลงทุนที่ขายลงมาหรือไม่ว่าจะเป็นการช็อตเองก็ตามนะครับหรือขายปกติเองก็ตามนะครับก็อยากหาจังหวะในการซื้อคืนอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าวันที่ลงแรงๆเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่หยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุให้ขายนะครับก็คือในเรื่องของกระสุนลั่นในเรื่องของทางกระทรวงการคลังนะครับที่ลั่นในเรื่องของตัวเลข GDP ของเรานะครับที่ออกมาค่อนข้างจะดูอ่อนแอนะครับนักลงทุนก็เลยหยิบยกมาเป็นเหตุนะครับในเรื่องของการขายลงมาจนลงมาแถวๆแนวรับใกล้ๆ 1,350 เนี่ยนะผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยหาจังหวะซื้อคืนนะหาจังหวะซื้อคืนนะครับแล้วบังเอิญเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวบวกหลายเรื่องนะฮะมีข่าวบวกหลายเรื่องนะครับแต่ผมมองว่าตัวที่มันมีนัยยะเนี่ยสัก3เรื่องแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องฟุ้งนะฮะเรื่องแรกเนี่ยนะฮะคือทางประเทศจีนนะครับเขาก็มีการลดตัวสำรองธนาคารมีการเรียกว่าตั้งกองเตรียมที่จะตั้งกองทุนพยุงหุ้นห้ามช็อตเซลล์นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นทางจีนแล้วก็เอเชียเหนือนะครับส่งเซนติเมนต์เชิงบวกมานะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็รับเซนติเมนต์เชิงบวกเรื่องนี้นะครับ2นะฮะ2นะครับเมื่อวานนี้ก.ล.ต.นะครับเริ่มใช้เกณฑ์นะฮะห้ามผู้ลงทุนไทยซื้อ NVDR เพิ่มนะครับมีอยู่แล้วก็ถือไปนะแต่ไม่ให้เพิ่มละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ไปส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่านักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันเป็นที่หลบซ่อนสำหรับการช็อตเซลลิงนะฮะถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็อาจจะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นที่หลบซ่อนที่หนึ่งนะครับก็เลยทำให้อาจจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะฮะมาที่ตลาดหุ้นไทยในอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับในเรื่องของเกณฑ์กฎเกณฑ์ต่างๆที่จะเข้ามาเริ่มควบคุมนะฮะแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงพวกระบบเทรดอะไรต่างๆด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะดูดีขึ้นบ้างแล้วกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของประเด็นทางการเมืองที่เมื่อวานนี้หลายสื่อก็หยิบยกขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็เชื่อว่าอาจจะมีผลบ้างแต่ไม่น่าเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะมีผลกับตลาดหุ้นโดยตรงมากนะนะครับแต่ก็แน่นอนว่ามันทำให้เรื่องของประเด็นทางการเมืองเนี่ยมันลดความร้อนแรงลงไปบ้างระหว่างทางนะครับระหว่างรอในเรื่องของการตัดสินอีกสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับก็จะมีอีกนะครับแต่อย่างนั้นก็ลดความร้อนแรงไปได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับก็เลยทำให้หลายๆเรื่องเนี่ยผสมกันนะครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้นักลงทุนที่อาจจะช็อตเซลล์ไปหรือขายหุ้นเพื่อช็อตอะเกนพอร์ตเอาไว้นะครับก็ซื้อกลับนะครับก็ทำการซื้อกลับนั่นเองก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่อนข้างดีตัวแรงนะครับแต่ถ้าดูจากวอลุ่มการซื้อขายจริงๆเนี่ยหุ้นขึ้นมาถึงดัชนีขึ้นมาถึงเกือบ 2% เนี่ย 1.8% เนี่ยวอลุ่มการซื้อขายจริงๆควรจะต้องแบบทะลักมากกว่านี้นะครับแต่เมื่อวานก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก 50,000 ล้านบวกลบนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผมเชื่อว่าเป็นลักษณะการช็อต covering นะครับซื้อกลับนะครับไม่ว่าจะเป็นการช็อตจริงหรือเป็นการช็อต again นะครับแล้วก็ถ้าไปดูปัจจัยต่างๆเมื่อวานนี้คือเป็นอย่างนี้นะครับแต่เช้ามานะจะเห็นว่าเอเชียเหนือเนี่ยเริ่มเบรกตัวเองบ้างนะครับหลังจากที่ Tesla นะครับก็ตัวเลขผลประกอบการออกมาค่อนข้างดูต่ำกว่าคาดนะครับพอ Tesla ต่ำกว่าคาดเนี่ยหุ้นเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีนะหุ้นเทคเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะทางเอเชียเหนือเนี่ยนะครับพวกเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการพักลงมาได้พักลงมาพอดีนะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยดีตัวกันขึ้นมาแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองก็เลยมองว่าวันนี้คงจะพักความร้อนแรงลงบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยซื้อคืนหุ้นกันไปเยอะละนะครับครับผมต้องให้กรอบหน่อยฮะพี่สุโชตฮะคือมันก็เด้งขึ้นมานะเราก็ไม่รู้ว่าไอการเด้งครั้งนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นรีบาวหรือว่าจะไปยังไงไปได้ไกลไหมต้องให้กรอบหน่อยครับอ่ะมาดูนะครับแชร์สกรีนตัวเทคนิคแล้วนะครับในเชิงของกราฟนะครับมาดูกันนิดนึงนะครับผมขอขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะในเชิงของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้นะฮะ
จะเห็นว่าจุดสำคัญที่ผมประเมินนะครับก่อนหน้านี้ในวันที่เราพบกันสัปดาห์ที่แล้ววันที่18นะฮะพฤศจิกายนนะฮะวันพฤหัสนะที่18นะครับที่ผมประเมินว่าดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถ้ายืนเหนือ1390ได้น่าจะโอเคนะฮะแต่ข้อสุดท้ายก็ยืนไม่ได้นะครับแล้วก็แผ่วลงมานะครับตรงนี้จุดสำคัญสำหรับการฟื้นตัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับย้อนกลับไปตรงนี้ผมอยากให้ดูจุดเกณฑ์สำคัญก็คือใกล้ๆ1390นะครับจริงๆถ้าตัวเลขเป๊ะๆคือ1389นะครับแต่ว่าเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันนะฮะ1390คือจุดตัดสินใจสำคัญว่าพ้นดั้งตรงนี้ได้แสดงว่าน่าจะหยุดลงได้จริงนะฮะผมขอใช้คำว่าหยุดลงนะฮะเป็นแค่การฟื้นตัวก่อนนะครับแล้วก็บังเอิญนะครับถ้าขีดเส้นลงมาตรงนี้นะครับจะเป็นดาวเทรนด์ไลน์สำหรับรอบนี้นะครับที่เคยขึ้นไปทำไฮแถวๆบริเวณ1438เนี่ยนะฮะดาวเทรนด์ไลน์จี้ลงมาเนี่ยมันจะอยู่แถวๆบริเวณใกล้ๆ1390พอดีสำหรับวันนี้ก็จะอยู่แถวๆบริเวณสัก1387แล้วกันนะจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยหรือวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ายืนเหนือ1390ได้คือหยุดลงคือค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าหยุดลงแต่ถ้าขึ้นไปแค่ทดสอบเนี่ยแล้วมีแรงขายแรงต้านเนี่ยแล้วก็ไปต่อไม่ไหวเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะกลายเป็นแค่รีบาวด์สั้นและพร้อมที่จะลงมาเล่นข้างล่างกันใหม่ไปต่อไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นขอ1390เป็นหลักนะครับแล้วก็จุดตัดสินใจสำคัญว่าเขาจะกลับขึ้นไปเล่นข้างบนไหมเหมือนกับตอนนี้นะฮะถ้าดูจุดกึ่งกลางของตัว Bollinger Band คือ1410จุดที่เขาหลุดลงมาเนี่ยเขาลงมาเล่นข้างล่างทันทีนะเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้จุดกึ่งกลาง Bollinger Band อยู่ที่1403 1402.8 หรือ1403นะครับตัวเลขกลมๆก็1405เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายืนเหนือตรงนี้1405คือจุดตัดสินใจว่ากลับขึ้นไปเล่นข้างบนได้นะครับแต่ว่าถ้าชนอันดับแรก1390ไม่ไหวก็ไม่ต้องมองละนะครับแสดงว่าน่าจะแค่รีบาวด์สั้นๆนะครับครับผมเพราะฉะนั้น1390เนี่ยก็เป็นตัวตัดสินใจนะครับว่าจะยังไงนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาว่าช็อตกลับขึ้นมาแต่ถ้าถามว่ามันดีใจถึงขั้นที่จะดันตลาดหุ้นเลยหรือเปล่าพี่สุชนมองว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นถูกไหมยังไม่มั่นใจแล้วกันนะฮะยังไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าดูจากเรื่องของค่าเงินนะดูจากบอนด์ยิลด์นะครับดูจากตัวเลขเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศแบบเป็นทางการนะครับมันก็ดูยังไม่เห็นอะไรที่เป็นบวกมากนะนะครับเอาณตอนนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วกันณตอนนี้นะครับนะครับโอเคนะฮะผมต้องถามพี่สุชนอย่างนี้คือ คนที่อาจจะยังขาดทุนอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วก็หล่นลงไปโอ้โหใจเสียวตายอยู่แล้วหล่นไป1-3-5กว่านะฮะทำยังไงดีมันเด้งมาแล้วอ่ะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของกำลังจะเข้าสู่ปลายเดือนมกราคมนะครับถ้าเกิดว่ายังไปได้ต่อในช่วงของการรายงานผลประกอบการก็คือช่วงเดือนกุมภามีนานะครับจะเป็นช่วงรายงานผลประกอบการแล้วก็มีการจ่ายปันผลนะครับถ้าหุ้นที่เราถืออยู่ผมแยกกลุ่มก่อนถ้าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยผลประกอบการออกมาดีถือต่อได้นะครับเราไปรอขายใกล้ๆสักประมาณเมษาก็ได้นะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็จะเดี๋ยวก็จะลูกผีลูกคนในเรื่องของดอกเบี้ยเฟดกันอีกนะครับเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยเฟดเนี่ยมองกันว่าเป็นช่วงของสักประมาณไตรมาสที่2หรือกลางปีนะครับช่วงนั้นก็จะพูดกันไม่หยุดอีกว่าเฟดจะลดไม่ลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นมาได้ผลประกอบการดีหาจังหวะเทคออกไปบ้างช่วงสักประมาณเมษาพฤษภานะครับสักเมษาก็ได้นะครับไม่ต้องรอไกลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผลประกอบการออกมาแย่แบบแย่กว่าที่คิดนะเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะครับตัวไหนแย่กว่าที่คิดเนี่ยถูกถล่มขายหนักเลยแม้ว่าจะเป็นหุ้นใหญ่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังด้วยถ้าเกิดผลประกอบการในเดือนกุมภาสำหรับหุ้นที่เราถืออยู่นะมันแย่กว่าที่คิดเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเยอะนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับก็เป็นกลยุทธ์อย่างนี้แล้วกันก็คือขึ้นมาหาจังหวะลดพอร์ตบ้างนะฮะโดยสรุปนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าจะถือได้ต่อหรือผลประกอบการออกมาแย่ต้องรีบไปนะครับใช้เวลาการใช้วิธีการแยกว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นยังไงพื้นฐานดีหรือเปล่าหรือว่าเอาช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับน่าจะเห็นอะไรละนะครับครับไปดูภาพของตัวหุ้นหน่อยฮะวันนี้มีหุ้นพอเล่นได้ไหมฮะครับก็ถามว่าตอนนี้มีหุ้นพอเล่นได้ไหมนะครับเอาตัวแรกก่อนแล้วกันตัว SCGP นะครับเป็นตัวลูกของคุณใหญ่เนี่ยนะฮะผมว่าหุ้นมันลงมาเยอะมากค่ะนะฮะอ่ะย้อนไปไกลๆเลยเนี่ยโอ้โห60กว่าบาทเหลือ30คือหาร2ละนะฮะ
หาร2แล้วนะครับตัวราคา SCGP ตอนนี้นะครับอันดับแรกคือราคาหุ้นลงมาเยอะจนตอนนี้ RSI oversold นะครับ MACD น่าจะนะฮะไปในทิศทางใกล้เคียงกับ RSI คือน่าจะถ้าเกิดอีกนิดนึงเนี่ยน่าจะมีสัญญาณการรีบาวด์ได้บ้างนะครับอันนี้เป็นมุมแรกคือมันโอเวอร์โซนะฮะมุมที่2นะครับ SCGP ไตรมาสที่4ผลประกอบการออกมาผิดคาดไปหน่อยนึงซึ่งถ้าไปดูในเนื้อในจริงๆเนี่ยหลักๆมันคือตัวฟาจาที่ในส่วนของตัวภาษีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าไตรมาสที่1นะครับ SCGP ผลประกอบการเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัว Q on Q Year on Year เพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปีใหม่นะครับตรุษจีนด้วยนะฮะแล้วก็จีนเองก็ประกาศมาตรการกระตุ้นต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะหนุนการบริโภคได้บ้างนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนะครับมีการเลือกตั้งอีกนะครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจเขาก็ถือว่าไม่แย่นะถือว่าดูดีแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะหนุนการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยนะครับพวกกระดาษพวกกล่องกระดาษทั้งหลายนะครับจะดีในไตรมาสที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นมันลงมาเยอะ1 2คือไตรมาสที่1ผลประกอบการน่าจะโอเคนะครับแล้วก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอีกตอนนี้ valuation นะครับ EV per EBITDA เหลือ8เท่าบนประมาณการกำไรปีนี้ PE นะครับเหลือ19เท่านะครับบนประมาณการกำไรปีนี้นะครับถ้าไปดูตรงนี้พูดง่ายๆคือไม่เคย valuation ต่ำอย่างนี้ตั้งแต่เข้าตลาดก็ถ้าดูจากราคาหุ้นก็ทิศทางนี้แหละนะครับคือตอนนี้เนี่ยถูกที่สุดตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันลงมาแถวๆค่าเฉลี่ยของใน regional ละหรือต่ำกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้เนี่ยดาวไซต์ต่ำแล้วกันนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดคาดอีกนะครับไม่มีกำไรผิดคาดอีกนะครับน่าจะดาวไซต์ต่ำแล้วก็น่าจะลุ้นรีบาวด์นะครับถามว่ารีบาวด์แล้วไปได้ไกลแค่ไหนนะครับตัว SCGP นะครับผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับจุดที่เขาน่าจะต้องรีบาวด์ขึ้นไปผ่านให้ได้ก่อนนะครับคือแถวๆซากบริเวณ 32.75 นะครับ 32.75 นะครับแล้วก็จุดตัดสินใจสำคัญว่าหยุดลงนะครับว่ารีบาวด์พร้อมแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณซัก 33.25 นะเพราะฉะนั้นต้านสำคัญคือ 33.25 ผ่านได้ปุ๊บนะครับกลับขึ้นไปทดสอบตรงจุดกึ่งกลางโบลิงเจอร์แบนก่อนคือ34ว่าจะเป็นจุดตัดสินใจว่าเขาจะขึ้นไปเล่นข้างบนก็คือตั้งแต่34ขึ้นไปถึง37 38หรือแค่ชนแล้วต้องลงมาเล่นข้างล่างใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ดูตรงนี้นะครับแนวต้านสำคัญในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยดูตรงแถวๆสัก31นะครับตรงนี้ผมว่าไม่น่าหลุดนะครับแต่ถ้าหลุดจริงๆ stop loss ก็30บาทจุดโลนะครับครับผมโอเคตัวแรกครับ SCP ครับตัวครับครับครับอีกตัวนึงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะก็ตัว WHA เนี่ยผมว่าหุ้นมันลงแบบผิดปกตินะครับมันลงแบบเหมือนหาเหตุมาขายอ่ะนะครับตอนที่มีข่าวว่าทางลูกค้ารายหนึ่ง EV เนี่ยเขาชะลอแผนการลงทุนนะครับแต่สุดท้ายก็มีลูกค้ารายอื่นก็มาซื้อที่ดินอยู่ดีเพราะฉะนั้นเป้าขายที่ดินทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าเหมือนหาเหตุมาขายนะครับแล้วก็ถ้าจำกันได้วันนั้นเนี่ยระบบเทรดก็ทำงานกันแบบแข็งขันเลยนะครับขึ้นน่าจะอันดับหนึ่งเลยนะครับ2-3 ครั้งติดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นการหาเหตุมาขายนะครับขณะที่ตอนนี้นะครับ valuation ของเขาเนี่ยลงมาน่าจะ PE แถวๆ15เท่านิดๆถึง17เท่าไม่น่าเกินใน15เท่านะครับก็เป็นลบ1 SD นะครับคือ PE ถูกละกำไรเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเป้านะครับปีนี้ก็ยังโตต่อแล้วก็ลุ้นทำ new high ต่อนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานผมว่าไม่น่ามีอะไรเป็นด้านลบมากนะนะครับธีมการลงทุนหลักๆนะฮะผมเชื่อว่านะครับตอนนี้เนี่ยKGI ไต้หวันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการ call เรื่องของการย้ายฐานการผลิตมาไทยกับเวียดนามตั้งแต่ปลายปีนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มี conference call นะครับจากไต้หวันมาที่ทางนักลงทุนสถาบันของไทยนะครับก็ยืนยันในเรื่องของธีมการลงทุนว่าตอนนี้เนี่ยย้ายฐานการผลิตกันแน่นอนนะครับมาไทยกับเวียดนามทั้งในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รถ EV นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของภูมิทัศน์ศาสตร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการอยากย้ายอย่างเดียวนะฮะลูกค้าขอให้ย้ายนะครับไม่อยากให้ไปตั้งฐานการผลิตที่จีนกับไต้หวันเยอะเกินไปลูกค้าขอให้ย้ายมาไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า WHA เนี่ยธีมนี้คงจะพูดกันทั้งปีนะฮะตอนนี้ทางไต้หวันเราก็คอลเรื่องนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว WHA นะครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของการสร้างฐานใหม่แล้วพอมาดูนะครับพวก RSI เริ่มฟื้น MACD เนี่ยอีกนิดนึงนะฮะผมเชื่อว่าจะเริ่มฟื้นจริงๆจังๆเนี่ยขอให้เขาผ่านตรงนี้นะฮะจุดที่เขาตัดลงมาคือ478จุดกระโดดตรงนี้นะครับแล้วก็จุดแก๊ปตรงนี้นะฮะ
แถวๆซักบริเวณ482เพราะฉะนั้นต้านคือ478แล้วก็482ถ้าผ่านปิดแก๊ปตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า MACD ก็จะเริ่มส่งสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาตัดในส่วนของตัวดาวเทรนไลน์ตัวเองขึ้นมาละนะครับดาวเทรนไลน์นี่ชันมากนะฮะลงมาชันมากๆนะครับวันนี้นะครับถ้ายืนได้ขอสัก 4.7 ขึ้นไปนะครับน่าจะเห็นการขึ้นไปปิดแก๊ป478หรือ482ซึ่งถ้าปิดแก๊ปได้ปุ๊บเนี่ยน่าจะลุ้นๆนะฮะลุ้นๆนะครับในเรื่องของการขึ้นไปชนตรงนี้เส้นค่าเฉลี่ยตรงกรอบจุดกึ่งกลางของ Bollinger Band ก็แถวๆบริเวณ488นะฮะหรือ490ก็ได้ตัวเลขกลมๆนะฮะถ้าผ่านได้ปุ๊บคือกลับขึ้นไปเล่นข้างบนได้นะครับตรงนั้นก็ค่อยๆขยับทีละสเต็ปแล้วกันเพราะมันลงมาเยอะนะครับแนวรับนะครับที่ยังไม่พ้นนะครับหรือวันนี้ยังยืน470ไม่ได้แนวรับนะครับที่อยู่ตรง464ตรงนี้นะครับ464ตรงนี้นะครับแล้วก็ stop loss เปิดผิดทางถ้าหลุด 4.5 แล้วกันนะครับครับครับพี่สุโชติฮะก่อนที่จะไปคำถามเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสได้คุยกับกลต.นะครับกลต.ก็บอกว่าเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวประมาณสักกุมภาพันธ์น่าจะเห็นหมู่เห็นจ่าแล้วเพราะว่าก็พยายามที่จะปรับหลักเกณฑ์ใหม่นะฮะให้ไม่ว่าจะเป็นโรบอทเทรดเองก็ตามหรือช็อตเซลล์เองก็ตามผมอยากเห็นทัศนะของพี่สุโชติหน่อยเผื่อไปถึงกลต.ว่าควรในมุมคิดพี่สุโชติว่ามันต้องทำยังไงถึงจะฟื้นความเชื่อมั่นได้อันนี้ถามว่าต้องทำยังไงฮะก็ต้องมีเกณฑ์ให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการหลบๆซ่อนๆต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องหยิบขึ้นมาบนหน้ากระดานเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของการที่ไปหลบอยู่ใน MVDR เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่มันผิดวัตถุประสงค์ซึ่งกลต.เขาก็เห็นแล้วนะฮะว่าการไปหลบใน MVDR ที่คนไทยเนี่ยไปหลบเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์เพราะ MVDR เนี่ยเขาเปิดขึ้นมาเพื่อต้องการให้ต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นไทยเพราะว่ามันเกินเกณฑ์ 49% นะครับก็เลยไปซื้อผ่าน NVDR ซะนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการครอบงำแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าใครก็ได้นะครับไปเปิด NVDR แล้วก็หลบซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ไปใส่เป็นตะกร้าอันหนึ่งนะครับแล้วอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนทำนะฮะและอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือก็ได้ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีละนะครับอันดับแรกในเรื่องของการปรับเกณฑ์ NVDR ก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเทรดต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมก็อยากให้เข้าไปดูนิดนึงนะฮะคือระบบเทรดของทางโบรกเกอร์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาทำมาค่อนข้างใสๆนะฮะไม่น่ามีอะไรนะครับอย่างยกตัวอย่างของทาง KGI เองนะครับระบบเทรดที่เราใช้ในเรื่องของการทำเฮดจิ้งตัว DW เนี่ยนะฮะแล้วก็ทำทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ตามระบบนะฮะไม่ได้เป็นอะไรที่หวือหวาแบบผิดปกตินะครับแต่ว่าอยากให้เข้าไปดูในส่วนของระบบเทรดที่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใครเคยเห็นไหมที่เป็นแบบพวกเครื่องเล็กๆแล้วก็เอาซิมมาเสียบนะฮะตามโต๊ะว่าไม่รู้ใครเห็นไหมยังไงทำไมหรอมันเป็นยังไงก็คือมันก็จะตั้งเกณฑ์การเทรดแบบตามสะดวกนะครับซึ่งโดยปกติผมเชื่อว่าทางตลาดหลักทรัพย์เขาต้องขอดูตัวอัลกอริทึมนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นพวกเสียบซิมเนี่ยนะผมว่าอัลกอริทึมนี้ตลาดก็ไม่เห็นนะเออผมก็เลยอยากแบบตรงเนี้ยถ้าแก้ไขได้ถ้าแก้ไขได้มันก็น่าจะทำให้ไม่รู้มันจะดีขึ้นไหมแต่ความเชื่อมั่นแล้วกันนะครับอาจจะทำให้ความเชื่อมั่นกลับมาดูดีขึ้นบ้างนะฮะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของเกณฑ์ NVDR เนี่ยผมเห็นด้วยนะแต่พอเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกหรือต่างชาติสั่งเข้ามาก็อยู่ใน NVDR ได้อยู่ดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงลิมิตเนี่ยต่างชาติควรจะเข้ามาแบบใสๆมากกว่าจะเข้ามาผ่านคัสโตเดียนก็ได้แล้วแต่คนเข้ามาแบบใสๆก็ดีหรือว่าถ้าถึงลิมิตแล้วก็ค่อยไปอยู่ในไทย NVDR ก็ได้ถ้าคืออยากเซเวอร์เพราะว่าอย่างนั้นเรื่องพวกนี้ผมว่าอยู่ที่การศึกษาแล้วกันผมว่าทางกลต.เนี่ยเขาก็มีการศึกษาทางวิชาการไว้รองรับแล้วล่ะว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเลกูเลเตอร์เขาต้องทำการศึกษาอยู่แล้วฮะเขาไม่ได้ตั้งเกณฑ์มาแบบไม่มีการศึกษาเพียงแต่ว่าเกณฑ์ที่ใช้ทุกวันนี้มันอาจจะเป็นเกณฑ์เก่าแล้วมันล้าสมัยเท่านั้นเองนะครับไม่ทันนะฮะครับผมอยากจริงๆผมอยากจะถามพี่สุโชติเนี่ยแกช็อตมีไหมแต่อย่าเลยเดี๋ยวพี่ชวนลำบากใจนะฮะไปคำถามอื่นได้เลยครับเชิญครับพี่มนฮะคำถามจากนักทุนอีกตัวหนึ่งก็คือปตท.ค่ะตอนนี้นักทุนเขามีทุนอยู่ที่37บาทค่ะจะทำไงดีครับปตท.ครับปตท.เนี่ยกลายเป็นกลัวว่ามันจะกลายเป็นเดอะแบกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยยังกล้ากลัวๆอยู่คือตอนนี้เนี่ยปันผลสูงมากน่าจะมี 6% ค่ะนะฮะแล้วก็นิ่งๆเลยแบบนิ่งๆ นะครับปันผลนิ่งๆดีมากนะครับคือซื้อได้เลยนะฮะหุ้นใหญ่ปันผลขนาดนี้
นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำให้สิ่งที่ทำให้นักลงทุนยังแบบกล้าๆกลัวๆอยู่เนี่ยก็คือในเรื่องของการรื้อโครงสร้างพลังงานของทางภาครัฐนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันจะรื้อออกมาหน้าตาแบบไหนและจะกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารื้อจริงมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะกระทบนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่ายังกล้าๆกลัวๆอยู่ที่จะซื้อมากแบบซื้อก็จะเอาปันผลก็ยังไม่สุดคือกลัวนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะที่ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแต่ลงมาก็มีคนรับนะฮะจะสังเกตอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูในเชิงของกราฟแล้วกันนะฮะพื้นฐานเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันต้องรอนะครับในเชิงของกราฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยรับสำคัญคือ34แล้วก็จุดสำคัญ34นี่200วัน EMA นะครับ 33.5 นี่คือ200วัน SMA นะฮะเพราะฉะนั้น2จุดนี้คือจุดสำคัญนะครับถ้าลงมาแล้วรับอยู่นะครับก็แนะนำทยอยรับนะตรงนี้ปันผลถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับแล้วหลุดนะฮะ 33.5 ระวังนิดนึงนะครับจะเป็นลักษณะของการหลุดแนวรับสำคัญแล้วก็จะมีแรงขายเป็นลักษณะของการคัดลอสตามมานะครับในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่ารับละนะครับต้านสำคัญว่าจะเป็นจุดตัดสินใจว่าเอ๊ะนักลงทุนมั่นใจละว่าต้องไปต่อนะครับตรงนี้เลยนะครับคือเส้นค่าเฉลี่ย30วันถึง60วันเนี่ยจะอยู่ตรง 34.6 ถ้าตัวเลขกลมๆนะฮะก็ขอสัก 34.75 ก็ได้นะครับก็จะเป็นจุดกึ่งกลางBollinger Bandด้วยพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย 34.75 เนี่ยบังเอิญนะครับย้อนกลับไปแท่งแดงใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยนะมันคือจุดที่หลุดโลตรงนี้นะครับโลนี้นะครับ 34.75 ก็เลยเป็นจุดตัดสินใจที่นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจคัดลอสเป็นแท่งใหญ่ตามมานะครับอันนี้วิเคราะห์ตามกราฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดีเลยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยก็จะตามจุดที่ตัดลงมาก็ตามนะครับ 34.75 คือต้านสำคัญถ้าผ่านได้ตัดสินใจการขึ้นไปเล่นข้างบนมีโอกาสสูงนะครับก็จะขึ้นไปเล่นแถวๆสัก 35.5 ถึง 36ได้นะครับค่ะอ้าวตัวต่อไป Sasco ล่ะคะ Sascoครับ Sasco นะครับก็ตัวนี้ก็ที่ผ่านมาก็เหมือนกับแบบผมก็เชียร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็หวังกันไว้เยอะในเรื่องของรถ EV นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะฮะว่าผลประกอบการจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถ EV เนี่ยจะเข้ามาช่วยหนุนผลประกอบการหลักของธุรกิจเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับตัว Sasco เนี่ยจะเห็นนะฮะในเชิงของเทคนิคเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยนะครับแท่งแดงเนี่ยนะฮะเขาหลุดจุดกึ่งกลาง Bollinger Band ตรงนี้คือจุด 5.1 เนี่ยแล้วก็หลุดรอตรงนี้นะครับคือ 5.05หลุด2อันคอนเฟิร์มนะครับกลายเป็นลงมาเล่นข้างล่างนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับจากที่เล่นอยู่ข้างบนลงมาเล่นข้างล่างนะครับทันทีเช่นเดียวกันข้างล่างเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่เขาไซด์เวย์ก่อนติดตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวก็อยู่แถวๆบริเวณสัก 4.6 นะแล้วก็กรอบล่างก็ 4.6 พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาเป็นลักษณะการไซด์เวย์อยู่ในกรอบข้างล่างแนวรับสำคัญคือ 4.6 นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับต้านใกล้ๆก่อนนะฮะยังมองไม่ไกลนะครับก็ต้านใกล้ๆเนี่ยก็คือไฮที่ทำเอาไว้เมื่อวานนี้486แล้วก็จุดสำคัญคือนะฮะ5บาทผ่าน5บาทได้อาจจะต้องขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งก็คือ 5.15 ว่าจะขึ้นไปเล่นไหวไหมข้างบนนะครับหรือยังต้องเล่นอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับ 5.6 นะครับเพราะว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์นะผมขอย้อนนิดนึงนะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยมันดูแผ่วลงมาจริงนะครับแล้วยังไม่มีสัญญาณการฟื้นแบบชัดเจนเท่าไหร่นักทั้ง MACD กับ RSI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงมาเล่นรับข้างล่างดีกว่านะครับก็คือ 4.6 นะครับยกเว้นว่าเขาดีดพ้นแถวๆ 4.88 4.86 ขึ้นไปนะครับตรงนั้นเนี่ยค่อยมองว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบใกล้ๆ5บาทนะครับค่ะตัวต่อไปคอมเซเว่นค่ะคอมเซเว่นครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยผมอยากให้เขาผ่าน Q4 ก่อนผ่านงบไตรมาส4ก่อนค่ะนะฮะไตรมาสที่4เนี่ย เรื่องของ e-receive เนี่ยมาไม่ทันนะครับแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลข GDP ที่ถ้าออกมาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือ 1.8% ทั้งปีเนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันว่าในเรื่องของ demand เนี่ยนะฮะมันอั้นการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันอั้นกับไตรมาส1ไตรมาสที่4มาไตรมาสที่1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงน้อยให้พ้นไตรมาสที่4ก่อนให้งบออกก่อนนะฮะเสร็จแล้วค่อยซื้อนะฮะไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะดีแล้วคนน่าจะกลับมามองกันเพราะว่า e-receive น่าจะช่วยได้เยอะนะฮะอย่างที่ตอนนี้ก็เดินดูตามห้างผมก็เห็นว่าคนก็ขอตัวแท็กกันพอสมควรเหมือนกันนะตัวภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพ้นไตรมาสที่4ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมองในเชิงของกราฟเนี่ยผมก็มองใกล้บอททอมแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดมันหลุดโลเนี่ยแรงคัดลอสมันก็อาจจะตามมานะครับเพราะฉะนั้นโลคือ 20.6 นะฮะ
รับแถวๆ21หลุด 20.6 stop loss นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารับเสียงได้น้อยไม่อยากเทรดเนี่ยลองงบ Q4 ออกนะครับแล้วก็ถ้าจะฟื้นจริงนะฮะถ้าเกิดว่าฟื้นแล้วไม่ลองงบนะครับตรงนี้นะครับ 22.3 นะฮะ 22.3 นะครับตรงนี้จะเป็นต้านสำคัญที่ต้องผ่านได้แสดงว่าฟื้นได้นะครับผ่านไม่ได้ยังไม่มั่นใจนะครับค่ะแล้วก็ KCE ค่ะครับ KCE นะครับโหตอนนี้นี่ลงมาคาบเส้นแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ย200วันอันนี้หลุดแล้วตรง EMA นะครับ50บาทนิดๆจุดที่2 200วัน SMA 46นิดๆ47ถ้าหลุดกลายเป็นขาลงนะครับเหมือนที่ผ่านมาคือพอเขาดีดตัวขึ้นเขากลายเป็นขาขึ้นได้ถ้าหลุดเนี่ยเขาจะกลายเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับการยื้ออยู่ตรงแถวๆ47นะตัวเลขกลมๆนะถ้าตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยขอสัก 46.5 ถ้าหลุดเนี่ยระมัดระวังนะครับจะมีแรงขายแบบคัทลอสตามมาแล้วก็จะกลายเป็นขาลงได้เหมือนกันคือมีความเสี่ยงนะสำหรับตัว KCE นะครับและถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดนะครับมาดูฟิโบนัชชีว่าเขาจะหลุดลงไปแถวไหนกันนะครับโอพอดีเลยนะฮะตรง 50% เนี่ยอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะฮะฟิโบ 50% จะเห็นว่าอยู่ตรงเส้นสีแดงคือ200วัน SMA พอดีนะครับ46.50นะครับถ้าหลุดปุ๊บถัดไปคือ44นะครับ44น่าจะมีโอกาสค่อยๆซึมลงมาตรงนั้นนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะฮะถ้าไม่หลุดนะฮะ 46.5 ยืนได้นะครับก็อยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับก็คือเด้งขึ้นไปทดสอบตรงแถวๆ50บาทก่อนนะครับยังไม่มองไกลนะครับค่ะแล้วก็ BCH ค่ะโรงพยาบาลค่ะโอ้ตัวนี้ขึ้นไม่สนเพื่อนเลยนะฮะ ที่ผ่านมานี่ขึ้นแบบไม่สนเพื่อนนะครับทาง KGI เราก็มีเชียร์บ้างนะครับมาดูภาพของเขาภาพใหญ่ก่อนคือเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละใครมีเนี่ยก็ต้องยินดีด้วยแล้วก็ Let Profit Run ได้นะครับแต่ใครที่ไม่มีต้องเร็วนิดนึงเพราะซื้อตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียเปรียบละนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดแรกเลยนะครับถ้าดูนะฮะมาวิเคราะห์กราฟกันนะครับจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยสีฟ้าเนี่ยนะฮะยี่หลายๆเส้นเนี่ยคือระยะสั้น3วันถึง15วันแล้วก็สีแบบสีเหลืองเข้มเนี่ยนะฮะ30วันถึง60วันจะเห็นว่าเขาเริ่มที่จะฉีกตัวขึ้นเนี่ยแถวๆตั้งแต่18บาทละนะครับระยะสั้นเริ่มฉีกขึ้นยิ่งฉีกขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็ทดสอบ200วันอยู่นานกันนะครับคือสีน้ำเงินเนี่ยสีฟ้าเนี่ยสี EMA 200วันสีแดง SMA 200วันนะครับก็คือแถวๆ19บาทจนถึง19บาทกว่าๆถึง20แล้วกันนะฮะตรงนี้เนี่ยแกว่งอยู่นานนะครับน่าจะเกือบเดือนนะครับแล้วก็พอมาพ้นได้ปุ๊บนะครับพ้น200วัน SMA ได้ปุ๊บกลายเป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับแล้วก็กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยฉีกตัวตามระยะสั้นทันทีนะครับเส้นสีเหลืองเข้มตรงนี้นะครับเริ่มฉีกขึ้นมาเป็นขาขึ้นนะครับก็เลยเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครจะเข้านะครับถ้าใครจะเพิ่งเข้าผมอยากให้ดูจุดตัดสินใจสำคัญนะครับจุดกึ่งกลาง Bollinger Band นะครับตรง 22.5 ถ้าหลุดเขาพร้อมที่จะพักฐานลงมาเล่นข้างล่างได้เหมือนกันระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่าเขาทำจุดไฮใหม่ได้นะครับจะลองขีดเส้นที่เป็นลักษณะของ Uptrend Line Channel ขึ้นไปดูนะครับจะเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาทำไฮใหม่คือขอพ้นสัก23บาทนิดๆขึ้นไปเนี่ยนะเมื่อวานอาจจะเป็น Error นะครับยืนเหนือ23ขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายน่าจะมองแถวๆ 23.6 ได้นะครับ 23.6 นะครับแต่ว่าขอนิดนึงว่าอย่าหลุดตรง 22.5 นะครับและสุดท้ายค่ะกราฟค่ะกราฟหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยคือกราฟเนี่ยยังดีเขากระจายไปธุรกิจอื่นเยอะละนะครับถ้าเขาอิงกับโรงไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ดูจะเหนื่อยหนักกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าปรับโครงสร้างราคาก๊าซเนี่ยไม่รู้จะออกมาท่าไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนไม่ค่อยกล้าสำหรับตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มในเครือปตท.ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยอืดๆไปหน่อยแม้ว่าธุรกิจที่เขาไปลงทุนอยู่มันดูดีเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดวานซ์เองก็ตามเป็นไบแนนซ์เองก็ตามนะครับแต่ตัวโรงไฟฟ้ามันถ่วงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูตามกราฟเป็นสำคัญละตอนนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับจุดสำคัญเลย43ไม่ควรหลุดนะครับรับเนี่ยแถวๆนี้เลยนะครับจะเห็นจุดโลเนี่ยแถวๆนี้นะครับราคาบนกระดานนะครับแล้วก็ถ้าหลุด43เนี่ย stop loss นะครับพร้อมที่จะกลายเป็นขาลงเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเป็นขาลงไปแล้วตั้งแต่หลุด200วันแล้วก็กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเขาเรียงตัวลงมานะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหลุดอีก43เนี่ยพร้อมที่จะเป็นขาลงต่อนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะครับเราสู้นะฮะไม่หลุดเราสู้นะครับตรง40
4.45แล้วกันนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้กองอยู่เนี่ยเต็มเลยนะฮะ45พ้น45ได้ต้านถัดไปคือ46แล้วก็ยังมีกำแพงรออยู่อีกตรงเส้น200วันตรงนี้แถวๆเกือบ47นะเพราะฉะนั้นกำแพงข้างบนเยอะเหมือนกันนะครับก็ระวังนิดนึงนะฮะสำหรับหุ้นเกาท์นะครับแต่ถ้าว่าฟื้นได้เนี่ยก็น่าเทรดนะครับเพราะอย่างที่บอกคือผมว่าเขาเป็นโรงไฟฟ้าที่ diversify ไปธุรกิจที่ดีเยอะนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่สุทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ